สวัสดีชาวยำเขียวทุกคนสติ๊กเกอร์ไลน์ KIK และสติ๊กเกอร์ไลน์ลุงแซนดิสมีวางจำหน่ายแล้วนะครับและสามารถจับจองกันได้แล้วนะครับในร้านค้าในไลน์ครอบครัวสกินเทไปเลยไม่ต้องรอประยุทธ์เลือกตั้งซื้อเลยตอนเด็กมันโคตรสบายไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวมากมายอยากได้อะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าที่อยากได้ก็ต้องได้ก็ต้องได้ต้องได้พอโตขึ้นมาถึงได้รู้ว่าเงินมันหายากยากกว่าจะได้มาแต่ละบาทมันเหนื่อยมากก็ต้องรู้ไว้ซะว่าเงินมันหายากฉะนั้นอย่าใช้เงินให้มันฟุ่มเฟือยมากเพราะว่าลุงหามาแต่ละบาทมันเหนื่อยมากทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่ลุงสร้างมาก็เพื่อแกคนเดียวรู้ไหมเพื่อแกคนเดียวลุงตายไปลุงก็ไม่ได้เอาไปให้แกคนเดียวให้แกคนเดียวให้แกคนเดียวรู้ว่าให้แกคนเดียวเอ๊ะน้ำยาเป็นอะไรนะโถเอ้ยไม่น่าจะพอแน่ๆเลยหรือว่ามันเกิดอะไรผิดพลาดกันแน่วะเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะดร.แมนก็ถ้าไอ้เจ้าหัวฟ้าเนี่ยรู้สึกว่าจะคืนเล่าเร็วปกติถึงว่าสปีชีส์น่าจะไม่พอนั่นน่ะ DNA เนี่ยมันก็ต้องหา DNA มาเพิ่มมันแต่ก็ช่างมันเถอะปล่อยให้มันไหลไปอยู่ในน้ำอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเกิดคิดอีกมุมหนึ่งก็เอามันมาทดลองก็ได้นะก็ดีก็ดีแล้วไอ้ที่เหลือไอ้ที่เหลือเหรอก็ปล่อยไว้งั้นแหละแล้วก็หาวิธีทำยาให้มันอยู่ได้ถาวรมากกว่านี้แล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้ DNA มันไม่พอสิก็ไปหามาเพิ่มสิโถเอ้ยมันก็ต้องพึ่งไอ้เจ้าแสนอีกแล้วก็เจ้าแชมป์น่ะมันเป็นลูกคนใหญ่คนโตผมว่าเราน่าแยกมันออกไปจากกลุ่มนะรู้สึกว่ามันจะมีเวทมนต์ด้วยเออมันก็พามาคุ้มพลหนีอีกใช่ไหมนั่นแหละประเด็นใช่เออแล้วก็ไปจับมันไปขังมันบนคุกบนฟ้านู่นไปแล้วก็เอาตามนั้นละกันเออว่าแต่ถ้าแก่แซนดิสนั่นยาเป็นไงบ้างได้ผลดีไหมได้ผลดีเยี่ยมเลยก็เกือบจะ 100% น่ะนะอืมเยี่ยมแต่คงจะจำอะไรไม่ได้อีกนานเลยล่ะดีละเออทุกคนว่าไงครับคุณแชมป์เออว่าแต่ทำไมเฟี้ยวมันไกลล่างเร็วจังวะยังไม่ถึง2วันเลยผมได้ยินมันบอกว่าอะไรสักอย่างยามันหมดฤทธิ์ไวกว่าเดิมครับแล้วขายแกหายแล้วเหรอหายแล้วครับมันเอาอะไรให้ผมกินไม่รู้เหมือนกันครับเอ้ยอะไรอ่ะเขาจะทำอะไรอะไรนี่มานี่ฮะแกแหละมานี่ออกไม่ได้ไฟฟ้าช็อตแฟนแสนไม่ได้ปั่นแสนฉันบอกให้แกปั่นไฟไม่ใช่เหรอเอาปั่นอย่าเพิ่งปั่นอย่าเพิ่งปั่นเอามันออกก่อนเอามันออกก่อนอะไรอะไรเปิดปิดเปิดนี่เอออะไรแกแหละมานี่ยังไม่ฉันไม่มีหนี้ฉันไม่เคยติดหนี้ใครแกมาทำอะไรเอาไม่งั้นไอ้นี่ตายเอาเออโอเค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 ออกมาละไปแสงปั่นไฟต่อแกไปไหนแล้วไปพันต่อไหมเฮ้ยพวกแกจับฉันไว้ที่นี่ไม่ได้นะทำไมจะไม่ได้เอ้าก็ฉันตัวเล็กแกฉันปีนขึ้นไปไม่ไหวไม่แกเป็นตัวอันตรายเกินไปฮะอันตรายเลยวะแค่พาเพื่อนหนีมองมีแหละเฮ้ยแสนอยู่ดีเพื่อนเดี๋ยวนะก็ตกลงไปตายหรอกชิบหายไปเราไปกันเถอะจะปล่อยฉันไว้ที่นี่จริงๆเหรอแล้วฉันกินข้าวกับอะไรอ่ะก็กินหินไปแล้วกันฉันไม่ค่อยสบายด้วยขอยาพาราหน่อยได้ไหมอ่ะครับเอาได้เฉยเฮ้ยถึงเราจะคนชั่วเราก็มีน้ำใจนะเอาไปโอ้ยขวดล้นหัวชนหัวไม่ใช่ล้นหัวต้องไปวางเองอะตะแก่แล้วเราจะเอาไงต่อปล่อยมันไว้ตรงนี้แหละแล้วเราก็ให้มันอยู่ซื่อๆนี่เรามีหมาเฝ้ายามให้หมาเราเฝ้ายามแล้วกันอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยว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 ลงไปเองเลยล่ะลงไปทำไมชิบหายแล้วมาให้อาหารเพิ่งเคยเห็นนี่มาอัจฉริยะเหรอหมาหุ่นยนต์น่ะนี่หมาในตำนานเลยเนี่ยมาอะไรมาล่ะอร่อยไม่ต้องห่วงอันนี้ลูกบอลเป็นคนสร้างเรียบไว้ฮะใครสร้างนะฮะฮะแสนสร้างฉันนี่แหละเป็นคนสร้างประตูไอ้สองสามอะไรอะไรอะไรเอาไหนบอกลูกบอยสร้างไงฉันนี่แหละเป็นคนสร้างอะไรบอยมงบอยอะไรไม่รู้จักเออแต่เสียงแกคุ้นๆนะเสียงอะไรวะเสียงแกอะเสียงฉันเนี่ยนะเออลงมาคุยไหมอย่างนี้ไม่เราต่อยกันไหมเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นมาลงมาคุยเดี๋ยวเสียงแกใช่ใช่เดี๋ยวลงมากลับขึ้นมาไอ้ห่านลงตามมาเลยพวกแกเป็นบ้าเลยเนี่ย
ปิดให้ด้วยเอ้ยแล้วมันยืนขวางทำหอกอย่างโทษ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 ไปก่อนนะอื้อครับโอ้ยอีกรอบเผื่อไม่ชัวร์เจ็บเอาขึ้นสักทีติเอาขึ้นยังไงวะเนี่ยโอ้ยน้ำหอกขึ้นยังไม่หลับเหรอเฮ้ยเป็นพี่ฮึบยังฮึบมันยังไม่หลับฮึบมันอยู่ไหนเอ้ยมันหลบไม่มันไวเอ้ยมันไวเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไปไหนเฮ้ยลากมาตัดเฮ้ยเฮ้ยตาแกมันอยู่ด้านบนน่ะเปิดเปิดไม่ได้หรอกไม่งั้นพวกนี้ขึ้นไม่ได้อุ้ยตกใจอ่ะลงก็ได้จะลงมาดีไหมลงก็ได้ครับมาเดี๋ยวมีเทมแม่งเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่เอาหมาเราขึ้นมาละเมื่อกี้เฮ้ยฉันไม่ได้เออจะไม่มีอะไรเฮ้ยมาน้อยขึ้นมาไปชิวๆไปเอาไม่ขึ้นโอเคตาสบายไปแล้วอะไรไม่ขึ้นเหรอโอ้อะไรวะแล้วอยู่ดีๆชัดบินขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยไหนลองใหม่บินเอ้าบินไปแต่เราจะพองทดลองกันเถอะไอ้ยะตาแกไปไปโอ้ยเจ็บหลังเหมือนเราเดี๋ยวมาชิงรอบสุดท้ายเรามีคาถาที่ดูสถิตให้อยู่นี่ว่าไอ้คาถาอะไรวะใครเดี๋ยวรอด้วยไอ้นัทชงนัทชาอะไรวะพวกมันไปละเฮ้ยไอ้พวกโง่เฮ้ยใครด่ากูโง่วะหูใจขนาดนี้ยังได้ยินเหรอเนี่ยใครด่าเฮ้ยไอ้แซนด่ากูอ่ะเออจะหมาน้อยไม่น้อยแล้วมั้งเนี่ยจะหมาใหญ่แกเป็นเด็กดีใช่ไหมฮะเป็นหุ่นยนต์เหรอนี่แกกินอะไรเป็นอาหารอ่ะฮะกินหื้อใช่เหรอหื้อด้วยหื้อหรืออึเออโอเคอ๋อกินเหล็กเป็นอาหารเออว่าแต่แกชื่ออะไรชื่อโอเคเฮ้ยเจ๊ห้ามไปบอกเจ้านายนะว่าฉันจะหนีอ่ะเออโอเคดีมากจะมาน้อยดูนะฉันบินได้อะไรหืออะไรเออเจ๊พอจะมีสั่งไรฮะเจ๊พูดได้เหรอก็ไม่ได้บอกว่าพูดไม่ได้เฮ้ยเจ๊พูดได้ฮะเจ๊พูดได้ก็ไม่ได้พูดบอกว่าพูดเป็นได้แกพูดได้แต่ว่าคือเอ้ยดีว่ะแกเป็นหมาที่พูดได้เหมือนกับเจ้าดำกับอะตอมเลยอ่ะนั่นไงเออว่าแต่แกมีวงจรอะไรที่สามารถเปิดประตูได้ไหมอ่ะไม่รู้ไหนแกลองค้นดูในตัวแกอ่ะเอาละเออเนี่ยแหละนี่เลยขอบใจมากไปกับฉันไหมเอ้ยแต่ว่าอย่ามากับฉันเลยไว้เจอกันใหม่นะเฮ้ยเจ้าหมาน้อยฉันจะปล่อยแกเป็นอิสระถึงแม้แกจะไม่เป็นหมาที่แท้จริงแต่ว่าแกควรมีอิสระในตัวเองเดี๋ยวฉันจะหาคนมาช่วยนะถ้าฉันไม่ลืมก่อนไปละถ้าเกิดเจ้านายมาแกบอกว่าแกเผลอหลับแล้วฉันก็หนีไปได้โอเคแกจะได้ไม่โดนตีแต่จะว่าไปหุ่นกระป๋องโดนตีก็ไม่เจ็บหรอกเอาเราเปิดได้ปะเจ็บไหมเจ็บดีปะจอยเจ็บเหรอโอเคขอบใจมากขึ้นไงวะฮึบเอาเปิดไม่ได้เอาชิบหายละเอาไงดีอะไม่รู้เปิดไม่ได้อะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมันไม่ใช่คุกทั้งหมดนี่หว่ามันมีดินด้วยเนี่ยคุกบ้าคุกบออะไรวะแต่ถ้ามันง้อไปคุณเองไปโชคดีนะหมาน้อยไม่น้อยแล้วมั้งใหญ่โชคดีเจอกันบ๊ายบายบินได้หรือเปล่าวะตกลงไปนี่ขาหักแน่เลยไหนลองดูกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อต้องท่องคาถาด้วยนกบินเป็นนกโอเคAh!
โอ้ดีนะคนลึกควายมันนะโอ้ยดีนะล่วงบนต้นไม้ไม่งั้นนี่ตายแน่เลยจะมาน้อยอย่าตามมานะฮะกูไม่งอนยังมึงหลักกูเดินไปลงบันไดได้เอ้าตายไหมเนี่ยไม่ตายโอ้ยอย่าพูดคำหยาบสิใครโปรแกรมแกมาให้พูดคำหยาบเหรอฮะค่ะไอ้แกนั่นน่ะอ๋อไอ้แกนั่นเหรอโอเคบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบายบินได้ป่าววะเฮ้ยบินได้แล้วโอ้เนี่ยเหรอโรงพยาบาลปล่อยไว้ได้เดี๋ยวกลับมาเคลียร์ได้จับตัวเฟี้ยวไปแล้วก็จับเพื่อนพ้องฉันไปอีกไม่รอดแน่ไปหาลูกบอยกันเฮ้ยชุบโอ้ยเอาแต่ว่าตัวฉันยังเล็กอย่างนี้อยู่เลยไปหาลูกบอยลูกบอยจะตกใจไหมเนี่ยตายเถอะแต่ไม่เป็นไรลูกบอยอาจจะเข้าใจเราเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวมันหายไปไหนเนี่ยเจ้าหมาฮะเฮ้ยนู่นนู่นไปนู่นหรอนู่นเอาแล้วแกทำอะไรอยู่เนี่ยหลับเจ้าหมาโง่เอ้ยต้องกลับไปบอกตาแกแล้วตาแกยังไงวะตาแกอะไรเจ้าแชมป์มันหนีไปแล้วนะแกให้หมาเฝ้าไม่ใช่เหรอหมาไม่ได้เรื่องมันหลับโอ้ยจะหมาโง่แกทำให้ฉันดูแย่มันน่าจะต้องเข้าไปบอกคนในหมู่บ้านแน่เลยทำไงดีงั้นเอางี้เดี๋ยวแปลงร่างเป็นไอ้คนในเมืองนั่นอะไรนะไอ้ตะแกนั่นน่ะไอ้ดิดิดเดิร์ดอะไรแซนฟงแซนดิดแซนดิดเออนั่นแหละตะแกแซนดิดอะให้ใครแปลงเป็นดีวะไอ้แซนแซนอยู่ไหนแซนแซนหืมแซนแทนแซนเข้าตู้เดี๋ยวเราเอาไอ้เจ้าหัวฟ้าเนี่ยออกไปก่อนเอาไปไว้ที่เตียงแล้วก็มึงเข้าไปแปลงร่างเป็นไอ้ลุงแซนด์วิชนั่นน่ะแซนดิชเออนั่นน่ะแซนดิชแซนนั่นน่ะเอามันออกไปไปเอามานี่แซนพร้อมแล้วนะเหมือนยังเสียงก็เหมือนไม่ออกโอ้ยอดเป็นไงเหมือนยังเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอเคไอ้พวกนั้นคงไม่รู้หรอกใช่ไหมล่ะไม่รู้นั่นว่าแต่ไอ้แมนแน่ใจนะว่าตัวจริงมันจะไม่มาก่อนอ่ะแน่ใจสิแต่ก็คงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นอ่ะมันคงหลงทางไปกับการเวลาแล้วมั้งถามจริงแล้วแกไปยุไอ้ท่าไหนว่าให้ไอ้แซนดิสมันไปเมืองอื่นน่ะฮะก็ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแค่นั้นเองอ๋อแล้วมันก็เลยไปเลยใช่แน่นอนเฮ้ยตาแกหน้าโง่แต่ฉันเหมือนยังเหมือนเดะเลยแล้วเสียงล่ะคล้ายๆใช่ไหมไม่ได้นะโอเคโอเคงั้นฉันไปทำงานละไปละเดี๋ยวฉันไปเมืองนั้นแล้วฉันจะส่งข่าวมานะเออเดี๋ยวฉันถามหน่อยไปเก็บข้อมูลที่หลังแล้วในเมืองนั้นมีใครบ้างที่ฉันรู้จักลุงบอยที่ฉันชอบไปอยู่ใกล้ๆลุงบอยนี่คือใครนักวิทยาศาสตร์เหมือนฉันอ่ะอ๋อแล้วเป็นอะไรกับฉันเพื่อนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนโอเคแล้วหลานฉันชื่อแชมป์ใช่ไหมใช่ใช่โอเคแค่นี้ก็พอละข้อมูลเพียงพอไปละเจอกันนะแล้วผมก็มาหาลุงบอยนี่แหละครับอ๋อเรื่องเป็นอย่างนี้เองน่ะเหรอใช่ครับด็อกเตอร์แมนนี่ใช้ไม่ได้เลยนะใช่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 ไม่ได้เลยลุงบอยจริงบอกเลยใช่ไหมเจ้าดำเอาแล้วตอนไปไหนอ่ะเดี๋ยวลุงจะหาวิธีช่วยเองใส่ไปตัวตามั้งครับหาวิธีช่วยใช่ไหมครับลุงบอยใช่แล้วแล้วลุงสนิทก็หายไปอีกอ่ะไม่รู้หายไปไหนผมตามหาตั้งนานแล้วลุงสนิทหายไปไหนเนี่ยเออพ่อตาถามอีกหน่อยรู้ไหมครับว่าลุงสนิทไปไหนตอนแรกคลุงสนิทก็ชวนไปที่เรือนะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปเลยเออเอ้ยผมลืมผมลืมเล่าให้พ่อตาฟังเลยงั้นก็ฟังจากลุงบอยอีกทีนึงแล้วกันนะครับได้ลุงบอยช่วยฝากเล่าหน่อยนะครับได้เลยฉันเดี๋ยวผมจะต้องรีบไปตามหาลุงสนิทอีกไปเจ้าดำจะว่าไปคุณแชมป์ตัวเด็กก็น่ารักดีนะครับตัวเล็กฉันตัวเล็กด้วยนะน่ารักใช่ดูหน้าฉันสิมีหูด้วยน่ารักมีหูใช่ฉันมีหูแจมมีหูกูแจมมีหูนี่ไงอาตอมอาตอมไหลเอาแกเอาแกมองใครอ่ะอะไรวะอาตอมนี่อยู่นี่อะไรนี่มันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ใครอ่ะเอาฉันไงแชมป์อ๋อเอ้ยทำไมตัวเล็กทั้งหมดก็ฉันโดนการวิจัยอะไรไม่รู้อ่ะที่ทำให้ตัวเล็กอ่ะสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับชื่อเก
ือไก่เหรอครับชื่อไก่อ๋อครับจำไม่ได้แล้วนี่คุณชื่ออะไรคุณช้างใช่ไหมคุณอะไรนะฮะคุณชื่อช้างใช่ไหมชื่อแชมป์ครับไม่ใช่ช้างช้างไหนอยู่น่ะแล้วคุณไก่มาทำอะไรที่นี่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรไม่เจอหุ่นกระป๋องก็จะขอซื้อต่อเลยขอซื้อหุ่นกระป๋องถ้างั้นก็เดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับคุณไก่นะไปช่วงนี้แล้วกันช่วงว่าแต่คุณขายผลไม้อยู่ไหมครับผลไม้อะไรไม่ได้ขายคุณไก่ครับผมว่ากลับบ้านไปนอนดีกว่านะครับใช่ครับคุณหมูครับกลับบ้านไปนอนดีกว่าแย่จังไปไปอะไรคือชื่อพ่อนะครับมีอะไรโอเคผมว่ากลับบ้านไปนอนหน่อยครับผมว่าแต่เขามองว่าเห็นแก้วกระป๋องนั่นจะฮะครับหาลูกเซนิดกันนั่นไงครับโมเลอร์เลยเอ้ยลุงเอ้านี่นี่วะเอาหัวล้านเอาหัวล้านคำพูดฉันอะไรหัวล้านอะไรเขาต้องเขาคุณมาพูดอย่างนี้กับผมไม่ได้นะเอ้าลุงจำกันไม่ได้ไงอะไรจำใครไอ้หัวล้านไอ้หัวล้านลูกเซนิดเฮ้ออ่ะนี่ไงหลานคุณหลานครับทำไมเรียกคุณหลานเหรอครับคุณหลานคุณช่วยไปกับผมได้ไหมฮะอะไรคือคุณช่วยไปกับคุณหลานมันแกมลุงเพี้ยนไปเดี๋ยวไปจบไม่เพี้ยนนั่นแหละคุณหุ่นยนต์ทั้งสองช่วยไปไกลๆก่อนได้ไหมครับพอดีว่าผมจะคุยกับหลานส่วนตัวครับได้ไหมไปเถอะคุณแชมป์อะไรวะไม่ใช่สิหลานแชมป์พอดีว่าเดี๋ยวไปกับลุงก่อนได้ไหมอ่ะไปไหนครับแถวๆเนี้ยเดินเล่นกันได้ครับลุงจะถามว่าหลานได้เล่านิทานให้ใครฟังหรือยังเล่านิทานให้ใครฟังคืออะไรครับไม่เข้าใจคือก็หมายถึงแบบว่าหลานไปเจออะไรมาโอ้ผมไปเจอด็อกเตอร์แมนนะครับที่ทำเรื่องชั่วร้ายอ่ะแล้วก็จับผมไปผมเลยตัวแค่อย่างเงี้ยครับแล้วลุงไม่สงสัยเหรอว่าผมทำไมตัวเล็กลุงไม่สงสัยหรอกลุงรู้อ๋อผมรู้แล้วทำไมลุงรู้ก็ลุงมียานทิพย์สินะยานทิพย์ยานทิพย์คืออะไรแชมป์ยาก็เวทมนต์คาถาของลุงไงใช่นั่นแหละยานทิพย์ไอ้ที่มันเป็นโดนใช่ไหมสังเกตการโดนสังเกตการคืออะไรครับก็ที่มันเอาไว้ดูคนการกระทำของคนบนฟ้าไงไม่ผมหมายถึงเวทมนต์นะครับนั่นแหละช่างมาเถอะหาเป็นว่าลุงรู้ละกันลุงไม่สงสัยหรอกลุงแล้วลุงหายไปไหนมาเนี่ยลุงก็อยู่แถวนี้แหละผมหาตั้งหลายวันไม่เจอนะครับแกตาฝาดเปล่าลุงก็อยู่แถวนี้นะผมก็ไม่ได้ตามฝาดอะไรนะครับแล้วไหนบ้านเราอ้าวก็ดีไงครับบ้านเราเนี่ยล่ะใช่ลืมลุงนี่ท่าทางจะเพี้ยนนะครับเฮ้ยไม่ได้เพี้ยนแค่เบอร์ไปหน่อยแล้วคุณแชมป์ไม่ใช่แชมป์อะไรครับลุงอยากจะถามแกว่าแกรู้จักบ้านเราดีพอยังรู้จักสิครับทุกซอกทุกมุมเลยไหนจะทดสอบความสามารถของแกลองพาไปที่เตียงสิโอ้แค่เตียงเนี่ยนะนั่นแหละลองทดสอบความสามารถของแกไหนแกลองพาทัวร์บ้านสิทัวร์ทำไมครับทุกวันลุงก็เดินเพ่นพ่านอยู่แถวนี้เอ้ยอิ่มไม่ต้องอะไรหรอกก็แค่พาตัวบ้านก็อยากรู้ไงอะไรเป็นอะไรลุงแก่แล้วความจำสั้นแปลกเว้ยอันนี้ก็เอาไว้เป็นประชุมสำหรับอะไรลูกค้าของลุงอะตรงนี้อ๋อแล้วไงต่ออันนี้ก็เป็นห้องกินข้าวแต่ไม่ค่อยได้กินกันแล้วไงต่อแล้วอันนี้ก็เป็นปุ่มทางลับเฮ้ยชิบหายอันนี้อะไรเนี่ยตกใจเฮ้ยนี่คือเครื่องของลุงบอยลุงจะตกใจทำไมอ่ะโอ้โหเทคโนโลยีล้ำหน้านะเนี่ยโอ้โหที่นี่มันดูโอ้โหโหดร้ายอะไรคือโหดร้ายครับเปล่าคือหมายถึงโหดร้ายน่ะโหดร้ายแบบโอ้คือโหดแท้อะไรประมาณเนี้ยลุงพูดที่สายได้ด้วยเหรอ
เออช่างเถอะแล้วทางออกอยู่ที่ไหนอ่ะนี่ลุงอามผมปะเนี่ยลุงไม่รู้จริงดิเออจริงๆลุงลืมตามผมมาครับเฮ้ยแปลกๆเว้ยอะตอมพี่เห็นแวบๆอะตอมอะไรมานี่มานี่ขอคุยเดี๋ยวนึงเอ้ยคุยอะไรกันอ่ะแป๊บนึงลุงแป๊บนึงอู้โอ๊ยเอ้าอะไรเออเจ้าดำอะตอมตกเจ้าดำอะตอมคือรู้สึกว่าลุงจะแปลกๆอ่ะอะไรแปลกๆอะไรครับลุงเหมือนไม่ค่อยรู้จักที่นี่เลยอ่ะหลอนหรือเปล่าครับผมว่าเพราะว่าไปทำอะไรมาที่มันไม่ดีแล้วลืมเรื่องหลงลืมจะเมายาก็ไม่น่าใช่เพราะลุงเลิกแล้วมันต้องเกี่ยวอะไรที่แบบไม่รู้สิอาจจะไม่มีอะไรมั้งใช่ไหมอายุเปล่าคุณแชมป์ผมว่าน่าจะเป็นอายุคนแก่ก็หลงลืมแต่ลุงไม่น่าเออและอีกอย่างนึงนะฉันบอกว่าลุงมียานทิพย์ลุงบอกมีโดนอะไรของลุงไม่รู้พูดจาเทคโนโลยียังไงไม่รู้อ่ะแปลกเว้ยแปลกพี่กลพี่การยานทิพย์ยานทิพย์แต่แปลเป็นยานบินหรือไงครับใช่แปลเป็นแบบว่าพวกเทคโนโลยีอะไรก็ไม่รู้อ่ะฉันจะไม่รู้เลยนะโดนคืออะไรวะอะตอมก็คือเครื่องที่มันจับกล้องแล้วก็ปกติลุงก็ไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่ลุงนี่สายศาสตร์อย่างเออแปลกมากเลยที่ลุงเป็นอย่างเงี้ยแต่ก็ช่างเถอะดอกไม้หรือว่าลุงเป็นสัตว์ประหลาดดอกไม้ที่นี่สวยว่ะอ่ะลุงรูปปั้นใครไว้เจ้าคุณแชมป์ก็รูปปั้นลุงนั่นแหละครับจะใครล่ะหน้าตาเหมือนเด้สิผ้าด้วยเออนั่นฉันเหรอเออไหนพาฉันไปที่เตียงหน่อยฉันลืมไปเถอะครับมาตามาครับลุงสนิทนอนตรงไหนตรงไหนเนี่ยฮะตรงนี้ครับเนี่ยลุงก็ชอบสีเขียวลุงก็ต้องนอนสีเขียวสิครับปะโถเอ้ยโอเคโอเคงั้นขอนอนก่อนนะครับโอ้ยอะตอมนอนเถอะอะตอมค่อยๆสลบไปแล้วครับคุณแชมป์เดี๋ยวนี้มีกลไกแบบค่อยๆงอนอนด้วยเหรอวะเจ้าดำนั่นแหละครับยังไงก็เจอกันนะปิดไฟด้วยเอาปิดได้ป่าวเข้าเวรให้ครับปิดได้ครับปิดดิปิดให้ลุงสักทีด้วยโอเคเจอกันครับผมเดี๋ยวผมไปเฝ้าเวียนหน่อยตาแกใครเรียกวะอะไรเจ้าแสนบอกว่าให้เริ่มพันพฤติการขั้นสองได้แล้วเป็นการขั้นสองแล้วดีเลยทีนี้แหละพวกมันก็จะต้องอพยพมาอยู่แถวๆนี้ผมว่ามันอยู่แถวๆนี้แล้วก็เราก็จะได้คนที่มันทดลองเยอะๆเลยเริ่มเลยกดเลยไหมกดเลยไหมกดเลยกดเลยกดเลยนะเออเอาจริงนะเออกดเลยโอเคแผ่นดินไหวเหรอฮะตามไฟดับไฟดับเลยไปหาทางออกแล้วเร็วแผ่นดินไหวแล้วโอ้โหอะตามทางตันเฮ้ยอะตามช่วยด้วยหาทางออกมันทับมันทับขาเจ้าดำเจ้าดำนิ่งโอ้ยมันมีห้องปลอดภัยห้องนี้ปลอดภัยนะปลอดภัยแต่ไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยเอ้ยมีทางน้ำอยู่แล้วเอ้ยฉันขอไปก่อนฉันขอไปก่อนพอตอมเอาทางขึ้นโดนปิดอีกพอตอมขึ้นได้ไหมขึ้นได้ขอไปก่อนแกจงออกไปโอ้ยดูบ้านดิทำไมมันลาบเป็นดาบกองแบบนี้ล่ะดูดิดูลุงสันดิษนั่นสิ
สาใจอะไรลุงสาใจอะไรปะ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 เฮ้ยทำไงเนี่ยเออลูกบ้านเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวแชมป์อยู่สอนอแล้วก็แผ่นดินไหวเลยแล้วนี่กี่ลิตรครับเนี่ยมันทำไมแรงขนาดนี้8ลิตรน่ะ8ใช่โอ้เราต้องหาที่อยู่ใหม่แล้วเนี่ยลูกบอยแชมป์ดูดิสิโอ้แชมป์ขึ้นมาจะดับช่วยด้วยโอ้น้ำท่วมด้วยอ่ะลุงบอยขอระบบแปลงร่างหน่อยเอาเลยอนุญาตทุกอย่างทุกคนหาที่แอบก่อนทุกอย่างเละไปหมดเลยลุงสนิทเคยบอกว่าอยู่ใต้ดินปลอดภัยงั้นผมขุดที่อยู่ก่อนนะครับทุกคนเอาตันซะงั้นเอาไงดีลุงบอยฉันมันไหวไม่หยุดเลยอ่ะเราต้องหนีออกจากที่ตรงนี้ก่อนนะมาทุกคนตามแชมป์ไปตามมาครับตามมาตามมาเลยครับโอเคโอ้ยบ้านหลังนี้ยังรอดอยู่ครับไปบ้านหลังนี้ยังรอดอยู่เราไปอาศัยอยู่ก่อนดีกว่านะครับใช่โอ้ยแต่ว่าโอ้ยมันดีถล่มไปเรื่อยๆเลยครับเราทำยังไงดีเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะหยุดครับลูกไปลงสันดิษฐานจะเรื่อยๆไปโอ้ยพ่อตายแล้ววะพ่อตายอีกแล้วพ่อตายพ่อตายอีกแล้วคุณแล้วเราโอ้โหมีขามด้วยเร็วๆมันเฮ้ยเดียวเลยมันไม่ตายกันวะฮะอะไรนะเฮ้ยทำไมไม่สบายตัวเลยวะเฮ้ยตกเกินแตกกาตบแล้วพ่อตากาดิไปกันเถอะอินสันดิปเร็วๆมาเถอะครับเราต้องเดินไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะโอ้ยดินถล่มครับระวังอ้อลงหน้าผา